สวัสดีครับทุกคนผมณฤชานะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึก push day ของผมท่าหลักที่ผมเลือกใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็น ring dip ผมก็จะเปิด workout ด้วยการ warm up นะครับring dip ตัวเปล่าก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆไต่น้ำหนักครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ warm up full body มาแล้วนะครับประมาณ 10-20 นาทีครับผมสาเหตุที่ผมเลือกเป็นท่า ring dip นะครับก็เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็จริงๆแล้วผมก็ฝึกได้ทั้งดิปบนบาร์ปกติแล้วก็ดิปได้ทั้งริงครับแต่ว่าวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยไอตัวดิปบาร์นะครับมีคนเล่นอยู่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาดิปบนริงแทนครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าน้ำหนักก็จะลดลงมาเนื่องจากความไม่คงที่ของริงเนี่ยก็จะกินแรงของผมไปด้วยนะครับทำให้ไม่สามารถโฟกัสกับน้ำหนักที่เยอะได้นะครับอาจจะต้องลดน้ำหนักจากการดิปจากบาร์ปกติมานิดนึงครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะไต่น้ำหนักไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะไปตันที่น้ำหนักที่เท่าไหร่ก็มาดูกันเลยครับผมวันนี้ผมก็สุดที่30กิโลนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับเวิร์กเอาต์ต่อไปของผมนะครับก็จะเป็นท่าring push up นะครับเหมือนเดิมครับผมก็ยังคงถ่วงน้ำหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมฝึกring push up เสร็จนะครับผมก็มาฝึกวิดพื้นธรรมดาเนี่ยแหละครับ push up แต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของendurance มากกว่านะครับก็ผมจะเล่นอยู่ที่เซตละประมาณ20ครั้งนะครับ4เซตช่วงนี้นะครับผมเองก็มีเป้าหมายที่จะวิดพื้นให้ได้หลายๆครั้งเหมือนกันนะครับโอเคครับหลังจากท่าวิดพื้นเสร็จนะครับผมก็จะมาฝึกหัวไหล่นะครับผมด้วยท่า overhead press นะครับ overhead press เนี่ยผมก็จะเล่นอยู่ที่น้ำหนัก20กิโลกรัมนะครับอาจจะไม่เรียกว่าไม่หนักเลยดีกว่าครับเรียกว่ายกบาร์เปล่านั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้ progression ของผมก็ยังอยู่ที่ประมาณนี้ครับผมหลักๆ workout ของผมในวัน push นะครับก็จะมี4ท่านี่แหละครับบางทีผมก็อาจจะไปเสริม isolation ท่า tricep push down tricep extension หรือว่าท่าหัวไหล่ข้างนะครับ lateral raise แต่ว่าในวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยคนเขาเล่นกันตรงนั้นเยอะมากนะครับผมก็เลยเกรงใจนะครับเลยไม่ได้ถ่ายมาครับผม workout ทั้งหมดของผมก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากติดตามผมแบบ real time นะครับก็สามารถติดตามผมได้ที่ IG นะครับผมจะลง IG Story เป็นประจำนะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามใน YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับถ้าทุกคนมีอะไรอยากพูดคุยสอบถามนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้ผมณฤชาสวัสดีครับ